หรอทำอะไรอะก็มันมีเทรนตบหน้าอะไรไม่รู้ว่าเธอเขาบอกตบหน้าอะไรมันตบแล้วมันจะเลียวค่ะเนี่ยตบจนหน้าแดงไม่เห็นจะเลียวสักทีออมต้องใช้หน้าเราออมไม่รู้ว่าแบบวิธีไหนกันแน่ที่มันจะแบบลดเร็วภายใน7วันแล้วสามารถใช้หน้าได้เลยวิธียกกระชับเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายวิธีมากๆนะคะแต่จะด้วยความเร่งด่วนที่ออมต้องการตอนนี้วันนี้หมอเลือกให้เป็นอัลตร้าฟอร์มเมอร์ NTT นะคะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่รุ่นใหม่เลยจุดกี่โมงจุดกี่โมงยังไงแค่รู้สึกมีความอุ่นที่หน้าแต่ว่าความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกเลยคือเรานับปกน้ำยี่เจ็บกว่าเจ็บกว่ามากฉันทนตบหน้าทำไม8วันเพราะฉะนั้นอย่าไปตบหน้าเองมาให้ NTT ตบให้ดีกว่าออมโชว์เหนียงนิดนึงหน้ายุ่งแน่นอนหน้ายุ่งเด็กได้ยังเด็กได้ยังหน้าหรือแขนจะเล็กก่อนกันค่ะเจ็บคอทำอะไรอ่ะก็มันมีเทรนตบหน้าอะไรไม่รู้ว่าเธอเขาบอกตบหน้าอะไรมันตบแล้วมันจะเลียวค่ะเนี่ยตบจนหน้าแดงไม่เห็นจะเลียวสักทีมีจริงๆเหรอเทรนตบหน้าใน TikTok TikTok เขาบอกให้ตบหน้าแล้วจะเดียวหรออืมมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนี่ฉันนั่งตบหน้าเนี่ยไม่ถึง10นาทีเนี่ยมันเริ่มแดงดูเหมือนเริ่มเล็กแล้วนะหรือเป็นที่เงาเดียวหรือแดงน่าจะแดงมากกว่าแล้ววิธีไหนที่เธอว่าง่ายแค่มาที่นี่ค่ะที่ไหนที่เธอนั่งนี่ตรงเนี้ยสาขาสาขา I เลยนะ ICU ไอเซียก็คือเนื่องจากว่าออมต้องใช้หน้าเราออมไม่รู้ว่าแบบวิธีไหนกันแน่ที่มันจะแบบลดเร็วภายใน7วันแล้วสามารถใช้หน้าได้เลยก็เลยต้อง7วันด้วยใช่ไหม7วันต้องภายใน7วันแล้วเราก็ต้องหน้าเล็กหน้าเรียวใช้งานได้เลยฉันนั่งตบหน้าอยู่เนี่ย8วันแล้วแม่ 8วันแล้วตบจนหน้ามันชาแล้วมันยังไม่หายออมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าที่กังนัมคลินิกเนี่ยจะมีเคล็ดลับหรือวิธีอะไรบ้างนะคะที่ทำให้หน้าเรียวหน้าเล็กแบบเร่งด่วนนะคะเดี๋ยวออมก็จะไปถามคุณหมอกันแล้วตบหมอแล้วตบมันไม่เรียวหมออยู่ข้างในหมอโอเคคุณหมอจ๋าว่าไงมีอะไรให้ช่วยวันนี้คือหนูต้องรีบใช้หน้ามันแบบ 3-4 วันนี้แล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยตบหน้ามา8วันแล้วมันยังไม่ลงให้เลยมันเนี่ยมันบวมขึ้นทำไมหมอทำหน้าบวมเพราะตบหรือเปล่าตบทั้งวันแบบตอนนี้ละเมอตบเหรอละเมอเนี่ยตบแรงไปมันมีวิธีที่ง่ายกว่าอยากให้หมอช่วยไงเอางี้บอกปัญหามาก่อนที่กังวลคือจริงๆอ่ะกังวลเรื่องแบบว่าเหนียงเนี่ยเวลายิ้มแล้วมันเหมือนมีหน้าสองเหมือนใส่หน้ากากแล้วก็มีหน้าอีกหน้านึงอยู่หลักๆคืออยากลดเหนียงเนาะแล้วก็อยากให้กรอบหน้าดูกระชับขึ้นใช่ค่ะมีเจลลงเจลไลท์ช่ำๆโอเคถามสั้นๆเลยใช้เมื่อไหร่หน้าก็หมอก็รู้แม่เราเป็นการเล่นตลอดโอเคก็เดี๋ยวหมอเลือกวิธีที่เหมาะกับฟอร์มให้ก่อนกันจริงๆวิธียกกระชับเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายวิธีมากๆนะคะแต่จะด้วยความเร่งด่วนที่ออมต้องการตอนนี้นะแล้วก็ออมแอบโปรเขียนนิดนึงหมออาจจะใช้เป็นเครื่องยกกระชับนะคะแล้วก็เก็บเหนียงเนี่ยเดี๋ยวหมอใช้เป็นตัวเมสุแฟนโอเคทำสองอย่างคู่กันเนาะแล้วตัวยกกระชับนี่มันเจ็บเหมือนเข็มวันนี้หมอเลือกให้เป็น Alpha Firmware NTT นะคะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่รุ่นใหม่เลยข้อดีของตัว Alpha Firmware NTT เนี่ยก็คือ1มันไม่เจ็บอ่ะก็คือเบากว่าตัวก่อนมากๆนะคะแล้วก็ยกกระชับได้ค่อนข้างดีเลยจริงๆ Alpha Firmware NTT อ่ะหลังทำให้ออมในทีอ่ะจะเห็นผลแค่ประมาณ 15-20% หมอต้องแจ้งก่อนแต่ว่ามันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะหมอก็เลยเลือกตัวนี้ให้แล้วก็พอเวลาผ่านไป1เดือนหน้าหอมจะค่อยๆกระชับขึ้นอีกจะเห็นผลเต็มที่เดือนนึงเลยแล้วก็จะอยู่ได้ถึง6เดือนเท่ากับว่าปีนึงอ่ะเราต้องทํา2ครั้งส่วนสถานการณ์อื่นๆที่หมออยากจะแนะนําเนาะก็หลายคนยังไม่รู้นะว่าฟิลเลอร์อ่ะสามารถฉีดเพื่อลิฟติ้งยกกระชับหน้าได้โอ้นึกว่าเติมเต็มอย่างเดียวได้ถ้าเราฉีดถูกชั้นแล้วเราก็เลือกให้เหมาะกับปัญหาแล้วก็เลือกฟิลเลอร์ที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหาของบุคคลก็สามารถช่วยลิฟติ้งได้แต่ว่าตัวฟิลเลอร์ลิฟติ้งก็จะเหมาะกับคนที่หน้าเขาตอกๆหน่อยแล้ว
แล้วก็มีการซุดตัวของกระดูกอันนี้เราก็จะฉีดเสริมสร้างตัวกระดูกที่มันซุดไปแล้วก็ฉีดเสริมลิกาเมนต์หรือว่าเส้นเอ็นนะคะให้มันมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นหน้าก็จะถูกยกขึ้นไปได้แต่ว่าของออมเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ปัญหาเรื่องกระดูกซุดเนี่ยไม่มีเลยหมอว่าเหมาะกับการทำเครื่องยกกระชับมากกว่าแล้วก็2จริงๆมีตัวที่ช่วยยกกระชับอีกอย่างนึงแหละคนยังไม่รู้ก็คือสารอีกตัวนึงก็คือสาร PLA ที่มีอยู่ในสกาลตาตัวนี้ก็สามารถช่วยยกกระชับผิวหน้าแต่ว่าสกาลตาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเราก็ต้องเข้ามาปรึกษาหมอก่อนว่าสภาพผิวหน้าของลูกค้าเป็นแบบนี้มีปัญหาแบบนี้เหมาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยคุ้มค่าที่สุดอะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตรงใจเราที่สุดดูเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะวันนี้ที่จัดให้น้องออมก็จะเป็น Ultra Former NBT นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นตัวเมโซแฟทที่จะช่วยจัดการเหนียงนั่นเองเนาะก็คือจะเป็นการทำ Ultra Former NBT ครั้งแรกของคุณออมด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือกลัวเจ็บไหมนิดนึงคุณหมอกลัวว่าแบบว่าเออมันจะแบบเหมือนเข็มมาทิ่มหน้าที่หน้าหลายเข็มหรือเปล่ากลัวไงเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่เจ็บจริงๆแต่หลังทำอาจจะรู้สึกเหมือนเมื่อยหน้านิดนึงแบบฟีลลิ่งเราไปออกกำลังกายหน้ามาอะไรเงี้ยแล้วอย่างของออมมันเป็นผิวที่หย่อนคล้อยหรือว่าเป็นไขมันกันแน่เพราะว่าจริงๆอ่ะหลายคนก็สงสัยแบบออมเหมือนกันแล้วก็จะได้รู้ว่าควรทำพันธการอะไรดีโอเคอันนี้หมอบอกวิธีการสังเกตคร่าวๆแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเอามือหยิบไปอ่ะอย่างเงี้ยแล้วนิ้วมันไม่สามารถแบบชนกันได้อ่ะแสดงว่าเนี้ยน่าจะเป็นแซดอันนี้บอกคร่าวๆนะสองถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนเราก็จะสังเกตได้ว่าคืออย่างหมอตอนนี้ก็มีแบบผิวหย่อนเล็กๆหมายถึงว่าหน้าหมอก็จะไม่ได้มีแฟตมากแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องผิวหย่อนนิดๆหน่อยๆวิธีสังเกตผิวหย่อนเมื่อกี้ถ้าเป็นแฟตอ่ะหยิบไปแล้วมันจะแบบเป็นก้อนๆใช่ไหมนิ้วมันไม่ค่อยติดกันแต่ถ้าเป็นผิวหย่อนอย่างเงี้ยก็คือถ้าเราจับไปเงี้ยใช่นิ้วมันแทบจะชนกันแล้วก็มันจะมีความแบบพอเราดึงออกมาแล้วมันไม่เด้งกลับมาเหมือนไม่มีคอลลาเจนประมาณนั้นใช่ไหมคุณหมอคือถ้าคอลลาเจนช่ำช่ำก็คือแฟช่ำแต่ว่าของคุณออมหมอก็แนะนำให้ทำสองอย่างนั่นแหละก็คือจะเป็นเรื่องของเมโซแฟทด้วยแล้วก็อัลตราฟอร์เมอร์เอ็นบีทีนะคะเพราะว่าเอาถ้าพอเมื่อ MPT จริงๆหมอไม่ได้หวังผลแค่เรื่องของการยกกระชับอย่างเดียวหลายคนยังไม่รู้ว่ามันช่วยในการแบบ anti aging ด้วยคือมันช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ชั้นผิวได้ด้วยอ่อนวัยใช่ปีนึงเนี่ยควรทำอย่างน้อย2ครั้งนะเอาถ้าพอเมื่อสำคัญมากๆเรื่องยกกระชับนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเครื่อง Ultra Former MPT นะคะเครื่องใหม่ดูใช้แรงกว่าเดิมมากนะคะตัวเครื่อง Ultra Former MPT หลายคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรหมอจะอธิบายคร่าวๆสั้นๆแล้วกันเนาะตัวเครื่อง Ultra Former MPT เป็นตัวเครื่องMicro and Macro Focus Ultrasound นะคะตัวนี้จะปล่อยพลังงานความร้อนลงไปที่ชั้นผิวในแต่ละชั้นผิวนะคะโดยชั้นที่มีความสำคัญมากๆเราน่าจะพอได้ยินกันครับพอได้ยินชั้นสแมชไหมโอเคชั้นนี้ก็มีความสำคัญก็คือเวลาที่เราผ่าตัดดึงหน้าค่ะเราก็จะดึงจากชั้นนี้แหละแล้วเจ้าตัวนี้ก็จะไปปล่อยพลังงานความร้อนทำให้ชั้นสแมชมีการหดตัวพอหดตัวปุ๊บมันก็ทำให้หน้าดูกระชับขึ้นค่ะอ๋อก็คือปล่อยพลังงานเข้าไปมันก็แบบหดตัวลงใช่แล้วหน้าเราก็จะดูแบบกระชับขึ้นนอกจากนี้ตัวนี้มันก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นผลเต็มที่เดือนหนึ่งหน้าจะดูแบบกระชับอย่างเป็นธรรมชาติแต่ละหัวมันก็จะลงที่ความลึกต่างกันค่ะอย่างตัวนี้ของเราก็จะมีหัว 4.5 นะคะลงชั้นสแมชเนาะมีชั้น3มิลลิเมตรแล้วก็จะมีหัวนี้นะคะนำเสนอว่าเป็นหัวที่ลงไป 1.5 มิลลิเมตรอันนี้จะเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมของหน้าเหมือนทำทรีทเมนต์เลยแล้วก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยแบบเล็กๆได้ไม่เจ็บได้ลองของใหม่แล้วก็อันนี้หัวใหม่ออมก็จะได้ลองด้วยได้ลองค่ะก็ของน้องออมตอนนี้หมอประเมินไว้ที่600ช็อตนะคะจะเน้นตรงบริเวณ lower face เลยเพราะว่าออมต้องการให้หน้าดูยกกระชับแล้วก็ เห็นจอลายชัดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นตัว Ultra Former นะคะหัวที่ใช้จริงๆหมอปรับตามแต่ละบุคคลนะอันนี้จะมีใช้ 4.5 มิล 3 มิลแล้วก็จะมีตัวกระตุ้นคอลลาเจนให้น้องออมนิดนึงก็คือตัวนี้จะรู้สึกเจ็บสุดใน3ตัวที่หมอเลือกมาวันนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่เจ็บมากเดี๋ยวให้ออมพิสูจน์ออมพร้อมนะตื่นเต้นอ่ะสุดย
ี่โมงเสร็จกี่โมงมันแค่รู้สึกยังไงแค่รู้สึกมีความอุ่นที่หน้าแต่ว่าความเจ็บอะไรเงี้ยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยใช่ใช่มันไม่ใช่เหมือนแบบมีอะไรมาแบบจิ้มจิ้มจิ้มรัวๆที่หน้าไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าแบบรู้สึกอุ่นเฉยๆคือหลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเข็มมาที่หน้าชั้นอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะเอาว่าผมว่าเอ็มบีทีอ่ะสบายมากเลยสบายจริงสบายจริงคอนเฟิร์มจากคนกลัวเข็มจริงโอเคค่ะรู้สึกไงบ้างตอนนี้คือมันมีความรู้สึกนิดนึงในบางจุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่ามันเจ็บเท่าเข็มไหมอ่ะก็คือไม่นะคะมันสบายเหมือนฟิลแบบว่าแบบว่าทำทรีทเมนต์คือเรานับตรงน้ำกี่เจ็บกว่าเจ็บกว่ามากฉันทนตบหน้าทำไม8วันเพราะฉะนั้นอย่าไปตบหน้าเองมาให้ MVT ตบให้ดีกว่าคือแบบว่าถ้าไม่ติดว่ากล้องถ่ายอยู่ก็คือหลับแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปเลยมันชิลเบอร์นั้นเลยแกหลังทำเหมือนจะแบบลูกค้าบ่นแค่เรื่องเมื่อยหน้าเฉยๆฟีลลิ่งเหมือนไปออกกำลังกายหน้ามาแค่นั้นแต่แบบชิวหัว 4.5 ผ่านไปแล้วต่อไปเดี๋ยวเป็นหัว3มิลนะคะตัวนี้คุณนอนจะเจ็บเบาลงกว่าเดิมอีกจากเดิมที่ไม่ค่อยรู้สึกอยู่แล้วเบาลงกว่าเดิมเท่ากับไม่รู้สึกนะคะเมื่อกี้ก็คือชิวมากเห็นสุนัขหมอนหมอนก็หมอนจริงเธอคือมันชิวมากแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเล่นโทรศัพท์อะไรไปเพลินๆก็คือเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันชิลขนาดนั้นเลยอ่ะก็คือนอนสบายๆให้หน้ามันเล็กลงไปเองเลยประมาณนั้นอ่ะจริงอย่าเสียเวลาอย่าไปตบหน้าตัวเองให้วิธีตบให้นี่300แล้วโอเคก็อันนี้หลังทำไปแล้ว300ช็อตนะคะทำให้ดูฝั่งทางขวานะจะเห็นว่าหน้าออมเล็กลงเลยทุกคนคือหน้าฉันแกเป็นคนหน้าไม่เท่ากันอย่างชัดเจนหมอจะให้ดูกระป๋องแก้มข้างล่างหรือเรียกว่าจาวเนี่ยนะตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยยังมีจาวอยู่เลยนะคะหย่อนมากแต่ฝั่งเนี้ยคือยกขึ้นแล้วกระชับขึ้นแล้วออมลองยิ้มนิดนึงยิ้มเนี่ยเห็นชัดเลยนะโอ้ my god คุณหมออัศจรรย์มากเที่ยวกับการตบหน้าเองเป็นไงบ้างคะต้องไปนั่งตบหน้าเองค่ะทุกคนตบหน้าเอง80,000 รอบเลยนะอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าเนี่ยเป็นผลลัพธ์แค่ 15-20% เดี๋ยวเรารอผลลัพธ์เต็มที่ประมาณเดือนนึงฉันไม่ดูไม่ค่อยใส่หน้ากากหรอใช่ไหมมันแบบลดลงอ่ะปกติเรามองหน้าตัวเองมันรู้สึกเหมือนแบบว่าตัวเองใส่หน้ากากตลอดเวลาปัญหาต่อไปที่หมอจะช่วยนะคะเพราะว่าออมเนี่ยต้องการใช้หน้าแบบเร่งด่วนมากเพราะฉะนั้นเก็บเหนียงก็อาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดแฟตได้เร็วนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวเมโซแฟตช่วยเก็บเหนียงอีกทีหนึ่งโอเคออมโชว์เหนียงนิดนึง อย่าข้ามกดทอสซึ่งของที่เราก็มีหลายยี่ห้อมากนะยังไงก็เข้ามาปรึกษากันก่อนว่าวิธีไหนเหมาะกับเราตัวไหนเหมาะกับเราพร้อมมากจังหวะนี้พร้อมหมดลุยค่ะสำหรับวันนี้หมอได้ทำหัตถการให้กับน้องออมไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะคะหัตถการแรกก็คือ Ultra Former MBT อันนี้ไม่เจ็บเลยใช้เครื่องในการยกกระชับแล้วก็หลังทำจริงๆเห็นผลเลยถึงแม้ว่าหมอจะบอกว่า 20% แต่มันก็ยังเห็นความแตกต่างนะแล้วก็หลังจากนี้รอผลเต็มที่อีกเดือนนึงแล้วก็อยู่ได้6เดือนนะคะใครสนใจมาทำได้หมอเชียร์มากตัวเนี้ยโอเค2ที่ทำให้วันนี้ก็จะเป็นตัวเมโซแฟตด้วยนะคะก็จะช่วยลดตรงบริเวณเหนียงก็คืออันนี้หมอเลือกขนาดการที่เหมาะสำหรับน้องออมแต่ว่าสำหรับคนอื่นๆอาจจะลองเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะซึ่งจริงๆขนาดการที่ทำแล้วมันสามารถยกหน้าได้เลยนะสำหรับคนอื่นนะคะ1อาจจะมีเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์ในการลิฟติ้งหลังทำได้เห็นผลประมาณ 90% เลยนะคะแล้วก็รอประมาณ 2-4 สัปดาห์ให้ฟิลเลอร์เนี่ยมันเซตตัวให้มันแบบเบลนเข้ากับหน้ามันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติความฮาร์โมไนซ์มากขึ้นแต่ว่าหลังทำเนี่ยก็คือเห็นผลค่อนข้างเยอะแหละ2ถ้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหย่อนคล้อยแต่ว่ารอผลได้เดือนนึงหมอแนะนำเป็นตัวสกาลด้านะคะหรือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะมีความเฟิร์มนุ่มเด้งเด็กเออก็มาคอนซัลต์ดีกว่าเนาะว่าเราใช่ใช่ใช่เพราะว่าหัตถการของที่เราเยอะมากเลยนะคะซึ่งอธิบายวันนี้ก็แบบโอ้โหใช้เวลาเยอะไม่ต้องตกนะครับใช่เข้า
มาปรึกษาหมอเพราะหมอของเราเนี่ยก็จะเลือกการทำพัฒนาการแต่ละรูปแบบให้เหมาะกับลูกค้าทุกคนอยู่แล้วค่ะใช่เสียตังค์แล้วมันก็ต้องคุ้มค่าเนาะแล้วก็ต้องเหมาะกับเรานะคะถ้าเป็นเครื่องยกกระชับ Ultra Former MVT นะคะจะมีที่สาขา ICS Mall อยู่ตรงข้ามไอคอนสยามนี่เองนะคะหมอเข้าทุกวันอังคารนะแล้วก็จะมีที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะวันจันทร์นะคะถ้าเป็น Ultra Former 3เป็นรุ่นเก่าราคาย่อมเยาวนะแล้วก็ยกกระชับได้เหมือนกันเจอหมอได้ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะยังไงก็เข้ามาคอนซัลท์ก่อนใช่เข้ามาคอนซัลท์ก่อนจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องออทาฟอร์เมอร์นะเจอหมอได้ที่ซิลิคอนบางแควันศุกร์กับวันอาทิตย์ค่ะเจอหมอได้ทุกสาขาแล้วแต่สถานการณ์ที่ลูกค้าอยากจะทำนั่นเองใช่ต้องนั่งตกก็ยกกระชับได้ตอนนี้ก็ 20% รออีก 80% ที่เหลือจะแบบสวยแน่นอนสวยแน่นอนน่ายุ่งแน่นอนน่ายุ่งตัดสรู้แล้วค่ะคุณอาตัดสรู้ว่าฉันไม่ต้องไปนั่งตบหน้า8วันก็ผอมได้อันนี้ฉันทำไม่ถึง30นาทีหน้าเรียวขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลอีกอาทิตย์หนึ่งหรออ่าใช่เดี๋ยวฉันจะมาเก็บผลนะคะให้ทุกคนได้ดูกันว่าใน1อาทิตย์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะคะทำหัตถการยกกระชับหรือว่าให้หน้าเรียวเล็กเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้ที่กังนัมคลินิกหรือว่ามาสอบถามกันได้ที่กังนัมคลินิกได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหัตถการยกกระชับหลายรูปแบบมากเลยนะคะตั้งแต่ซอฟเทอร์มานะคะซิกมาลิฟอลต้าฟอร์เมอร์ MPT อัลต้าฟอร์เมอร์3ให้ทุกคนได้เลือกสรรกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะรวมไปถึงเมโซแฟตหรือว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ก็สามารถทำให้หน้าเรียวเล็กได้ด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามกันได้ที่กังนัมคลินิกหรือว่าแอดไลน์แอดกังนัมคลินิกมาสอบถามกันได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องกังนัมคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะหรือถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะและใครนะคะอยากให้เราไปไหนก็สามารถเม้นล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันค่ะวันนี้ออมขอตัวลาไปก่อนนะคะไปนอนฝันถึงหน้าสวยๆก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะจะเลือกอย่างเลือกตบค่ะมากังนัมคลินิกด่วนๆๆๆๆๆ